สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกกล้วยไม้กันในขวดพลาสติกค่ะอันนี้เป็นกล้วยไม้นะคะที่เราได้มานะคะเป็นสีหวานๆเลยเรียบร้อยมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกกันในขวดพลาสติกค่ะและอันนี้นะคะก็คือขวดพลาสติกที่เราเจาะรูมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเอาไปเจาะรูนะคะเจาะเยอะๆเลยนะคะเนี่ยทั่วขวดนะทั้งข้างๆและตรงตูดนะคะเจาะให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดครึ่งนะคะแล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆจะเอาความสูงเท่าไหร่นะคะเราก็ตัดครึ่งเลยนะคะตัดครึ่งแล้วก็ตัดเรียบร้อยค่ะหลังจากตัดเรียบร้อยแบบนี้นะคะนี่ฝั่งนี้ก็ใช้ได้นะคะฝั่งหัวนะคะใช้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยอันนี้ฝั่งตูดนะคะสามารถเอาไปตั้งได้ด้วยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้เลยถ่านนะคะถ่านป่นนะคะเราก็จะเอาถ่านมาทุบตำๆนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้อะไรก็ได้นะคะทุบอันนี้เราอยู่ใกล้ๆมีดแบบนี้เราก็ใช้มีดอันนี้นะคะทุบนะคะให้เล็กๆลงหน่อยนะคะเพราะว่ามันใหญ่นะคะทุบเรียบร้อยเสร็จแล้วใส่ลงไปนะคะก้นๆ นิดหน่อยนะคะถ่านตัวนี้นะคะสามารถที่จะเอาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยไม้ได้ด้วยนะคะและที่ใช้ต่อมาก็คือเปลือกมะพร้าวกาบมะพร้าวแบบนี้ละค่ะเอากาบมะพร้าวนะคะมาหั่นสับๆนะคะเป็นท่อนๆให้ทุกอันเลยนะคะนี่ค่ะกาบมะพร้าวนะคะยาวๆเราก็ตัดให้มันสั้นๆลงมาหน่อยนึงนะคะตัดนะคะแบบนี้แล้วเราก็เอาขวดของเรานะคะเอามาเอากาบมะพร้าวเรียงข้างๆนะคะให้เต็มให้แน่นนะคะกาบมะพร้าวที่เราใส่แล้วแต่เพื่อนๆจะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอากาบมะพร้าวยัดข้างๆให้แน่นๆนะคะทุกอันเลยอันนี้เป็นกล้วยไม้แคระนะคะไม่ใหญ่มากเราก็จะมีพื้นที่ในการใส่ในขวดนะคะง่ายหน่อยนะคะถ้าเป็นกล้วยไม้พันใหญ่หน่อยก็ต้องขวดเราก็ต้องใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่นะคะใส่ลงไปให้เต็มยัดลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมาแกะเนี่ยนะคะอยากให้เต็มแบบนี้เมื่อวัสดุเราพร้อมเราก็แกะกล้วยไม้ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะแกะง่ายจังรากเต็มเลยเห็นไหมคะเราก็จะเอากล้วยไม้ใส่ลงไปนะคะค่อยๆยัดลงไปนะคะยัดลงไปตรงกลางนะคะค่อยๆนี่เรียบร้อยแบบนี้นะคะพอดีเลยอันนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปตั้งก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปแขวนก็ได้ค่ะหานะคะยัดให้แน่นๆหน่อยนะคะรากเขาก็จะได้เดินดีค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาเชือกนะคะมาผูกหรือเพื่อนๆอาจจะตั้งนะคะก็สวยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอาเชือกมาผูกค่ะเพราะว่าเราเจาะรูไว้แล้วนะคะนี่เชือกเตรียมเรียบร้อยก็จะผูกข้างๆสองข้างนะคะซ้ายขวานะคะนี่นะคะหลังจากที่เราผูกเรียบร้อยแล้วนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็จะเอาไปแขวนกันแล้วค่ะและนี่นะคะก็แขวนเรียบร้อยออกมาสวยงามนะคะหาที่แขวนร่มๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็แขวนไว้ที่ใต้ต้นไม้นะคะจะเห็นว่าเขาก็สวยงามนะคะนี่ขวดพลาสติกเหลือๆแบบนี้เพื่อนๆอย่าเอาไปทิ้งนะคะสามารถที่จะเอามาปลูกได้อันนี้ก็เป็นที่เราปลูกในกาลานะคะนี่กำลังแตกแล้วมีเม็ดด้วยละค่ะนี่นะคะในกาลาสวยงามมากๆเลยนะคะมีกำลังแตกเต็มเลยค่ะต้นเล็กๆเต็มเลยนะคะนี่นะคะเป็นอีกแบบง่ายๆนะคะกับการใช้ขวดพลาสติก
นะคะเหลือๆส่วนที่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะส่วนนี้นะคะส่วนปลายขวดนะคะเราก็เอาฝาออกนะคะแล้วก็เอามาปลูกแขวนได้อีกนะคะเดี๋ยวเราซื้อมาอีกเราจะทำให้ดูกันนะคะอันนี้ก็จบคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ